สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เรายังอยู่ที่เขาคอนะคะแล้วก็วันนี้เราจะเปิดตำนานใหม่มหากาพย์ของเฮาเองนี่เราจะมากินข้าวที่เขาเลี้ยงสัตว์ฮ่าฮ่าฮ่าขอให้เอารถขึ้นมานี่ไม่ว่ารถขึ้นที่ย่างขึ้นได้ลือเอามันมีรถอันรับส่งขึ้นไงบ่เอาวาติให้นั่งสองแถวขึ้นบ่โอ้ให้จอดตรงนี้เราก็ขี่สองแถวขึ้นเพื่อความปลอดภัยมั้งรถลายแท้มองนี่เต็มย่างไก่ใช่ป่ะนี่พี่น้องไปกินทั้งกูพูดไหมสูงเลยเอากระเครื่องนี้รถขี่ขึ้นขี่ลงอยู่อ่ะไม่ดีป่ะบอเขาไปเอาขึ้นน่าจะเป็นรถที่งานแถวๆมาพี่น้องเดี๋ยวพาขึ้นไปเบิ่งทั้งมาถึงแล้วค่ะพี่น้องอยู่บ่ายากับยังมากินเขาอยู่เมืองจีนเขาเลี้ยงสันรถเยอะมากเพิ่นบ่เอารถขึ้นเพราะว่าเห็นจอดรถกันข้างล่างหลายเลยล่ะค่ะมันสิมีรถ2แถวมีรถ2แถวให้เป็นรถรับส่งนะคะเจ้าเห็นบ่เทพเจ้าน้องโอ้เรามาถึงเมืองจีนกันแล้วอันนี้นายถึงแล้วเขาเลี้ยงสัตว์แล้วก็นั่งรอตรงนี้นะคะรอรถสองแถวมาแล้วจะนั่งรอก็ได้หรือนอนรอแบบนี้ก็ได้ซื้อบัตรแล้วค่ะเขาเลี้ยงสัตว์นี่เดี๋ยวเราจะเอารถขึ้นไปจอดลานด้านบนนะคะเพราะว่ามีลานจอดรถอยู่3ที่เพราะว่าเราไปจอดที่นู้นเราก็เลยจะขึ้นไปจอดข้างบนนี่น่าจะเป็นร้านกาแฟเนาะไม่มั่นใจว่ามีอาหารหรือเปล่าเรามาแบบไม่ต้องหาข้อมูลอะไรนะคะแล้วก็แบบวอล์กอินอย่างเดียวในการเที่ยวแบบวอล์กอินลุยเลยซื้อแล้วครับผมซื้อแล้วซื้อแล้วค่ะซื้อตัวเรียบร้อยนะคะนี่เขาเลี้ยงซานใช้แลกกาแฟได้ด้วยอันนี้ก็จะมีบริการรถสองแถวแต่ว่าเราจะขึ้นไปจอดลานข้างบนนะคะลานจอดรถจะมีอยู่3ที่นะคะข้างล่าง2แล้วก็ข้างบนอีก1นะคะเดี๋ยวมาติดตรงใช่โอ้ยบ่ได้ก็ขึ้นมารอลานจอดรถแล้วเราก็รออันนี้เหมือนเดิมลานนี้เหรอเออก็ลานนี้ก็สามลานก็สามกับลานนี้ไงเออสี่แม่มันเนี่ยใช่ก็คือขึ้นมาจอดตรงนี้แล้วก็ขึ้นรถสองแถวไปอีกทีแมนนี่ว่าสิขึ้นเบนขึ้นไม่ไม่ได้ขึ้นไปข้างบนให้ขึ้นมาลานตรงนี้เฉยนี่ข้างบนก็จะเป็นลานจอดรถแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปจนถึงสุดเพราะว่าจะต้องขึ้นรถรับส่งสองแถวเหมือนเดิมบรรยากาศโดยรวมก็คือดีเพราะว่าแดดว่าจะขัดแดดจ่ายแห้งนี่คือแบบใหม่จ้ะตรงนี้เขากำลังสร้างโอ้ยพี่น้องเบื้องข้างขึ้นรถสูงชันไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรเลยนะเออเป็นร้านนี้ร้านนี้ว้าวอันนี้คือวิวลานจอดรถด้านบนนะคะมันดีมากเลยอันนี้เป็นบรรยากาศด้านบนที่มองขึ้นไปนะคะทางคือชันมากตอนนี้เรารออยู่ตรงลานจอดรถรอรถมารับนะคะไปเลยค่ะขึ้นรถแล้วโอ้ยหลุดจัดดีเฮ้ยบาดเจ็บเท่านี้แหละที่ลงอะไรอะไรค่ะมันน่ากลัวมากจับดีๆนะคะสองแถวคันนี้มาแล้วบรรยากาศก็คือแบบเหมือนมาเมืองจีนไหมเป็นมาเมืองจีนไหมทุกคน
นู่นปกติเราจะจอดรถตรงนู้นนู่นที่จอดรถเรานู่นเป็นไหนให้ต้องรสิความรู้สึกความรู้สึกยังลึกลำเข้ามาโซนนี้ก่อนใช่มันโอ้มันหลายโซนแห้งผึ่งโอ้ยตายแล้วจวดเอาจวดเอามันคือร้านกาแฟร้านนมแล้วก็ที่ถ่ายรูปมันไม่ใช่ร้านอาหารฟาดเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเหมือนอยู่จีนอยู่จีนสิฟาดฮะเบิ่งมันอ๋อมันเป็นจุดชมวิวด้วยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นที่สูงนี่ไงทางที่เราขึ้นมาตรงนี้บาทโทรีสอร์ทที่เอาไปมันสวยมากเราพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปเอาตั๋วไปรับกาแฟกันนะคะมาถึงแล้วค่ะมาพี่น้องห้ามยืนพิงนะเป็นบรรยากาศอย่างนี้เลยอันนี้ใช่พระเจ้าเหรอนักรบมาเราเดินขึ้นมาอีกโซนนึงมันเป็นเสียงอะไรวะเครื่องดนตรีจีนนะเป็นเครื่องสายแม่ดีติ๊งติ๊งติ๊งโอ้มีน้ำตกนี่ไงอันนี้คอฟฟี่นี่เหรอมาแม่อืมมาไปดูข้างบนไหมเดินมาดูข้างบนอืมบรรยากาศโดยรวมคือดีมากมันตกไหมแต่ว่าระวังตกน้ำมีน้ำตกแต่ว่าระวังตกน้ำด้วยนะคะโอ้ยยูยูก็มาขึ้นที่สูงปาร์ตบรรยากาศข้างเครื่องคือดีแท้โอ้พี่แม่พี่แม่เริ่มพี่อันนี้ก็เป็นศูนย์กาแฟไม่มีอาหารเดี๋ยวมาดูวิวมุมสูงกันโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่เคาน์เตอร์ของเครื่องดื่มเราจะมาแลกกาแฟไหนดูคูปองเดิมความสุขชินเหรออันนี้แลกได้เฉพาะเมนูร้อนกับเมนูเย็นถ้าเป็นเมนูปั่นก็จะเพิ่มมาอีก40บาทนะคะบรรยากาศร้านคือดีมากมาเหลียงซานทั้งทีต้องชิมเหลียงซานกาแฟโอ้เหลียงซานกาแฟจัดไปปั๊ดมีเบเกอรี่ด้วยนะจ๊ะโอ้นี่เป็นขาลงนะครับพี่พ่ออีแม่คอยไปเลยเล่นลอยซีไปเลยเป็นให้ช่วยด้วยโอ้ไอ้จะคู่บะเบิ้งข้างเนี่ยสูญเสียประสบการณ์ตอนขึ้นเราขึ้นแบบมีหลังคานะตอนลงเราลงแบบเปิดประตูโอ้โหโอ้โหโอ้ปาร์ตวิวดีมากมาแล้วดีเอ้พี่นะเรื่องเขาเรื่องเขาแล้วอันนี้มันไม่เสียวแล้วถึงแล้วลานจอดรถเราโอซาบาใครแน่เป็นเดะเจ้าลงแหมแดดบ่ถ่ายเพิ่นเปิดด้วยเนาะอึ๊บขอบคุณค่ะเรียบร้อยฟายต้องหาอะไรต้องหาปลาแดกต่อไปเราจะไปหากินปลาแดกนะคะลงจากเขาเลี้ยงสั้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยบันเทิงมากไปเดินทางต่อกรุงเทพกันเลย